ทำไมเรียกพิธีครอบครูทั้งที่ครูเสียนพ่อแก่ครอบสิทธิ์ภาพพ่อแก่และตะโพนสัญลักษณ์ครูเทวดาขอองค์การร้องรำทำเพลงดนตรีและนาฏศิลป์ครอบครูคือพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์อยู่ในศาสตร์หลายแขนงโดยเฉพาะกลุ่มนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ถือเป็นพิธีที่แพร่หลายในสังคมไทยภาคกลางส่วนเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่มีหลักฐานยืนยันภาพพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยของ3นักการสังคีตกรมศิลปากรประจำปี2560แต่เมื่อพิจารณาชื่อพิธีกับสิ่งที่ปฏิบัติกันเราจะเห็นความลักลั่นบางอย่างนั่นคือการที่ครูนำเสียนพ่อแก่ครอบศีรษะสิบหรือผู้ร่วมพิธีเมื่อเป็นดังนั้นควรเรียกพิธีนี้ว่าครอบศีรษะหรือไม่ฉะไหนเรียกครอบครูหรือคำว่าครอบในที่นี้มีความหมายต่างออกไปการจะไขข้อข้องใจนี้ต้องย้อนดูความเชื่อมโยงทางภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาลาวภาพเสียนพ่อแก่คำว่าครอบในอีกความหมายเป็นคำไทยโบราณและปรากฏอยู่ในภาษาลาวด้วยคือครอบ KHB เพราะเราต่างก็มีรากทางภาษาร่วมกันทั้งนี้ความหมายของครอบกับครอบหรือแม้แต่ขอบในภาษาไทยและลาวมีความใกล้เคียงกันถือเป็นคำศัพท์ร่วมตระกูลภาษาเพียงแต่ภาษาไทยนั้นเมื่อใช้ในบางบริบทจะมีความหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่องนี้คุณวีระพงษ์มีสถานอธิบายไว้ในบทความครอบครูความหมายที่ทรงค่าว่าครอบหมายถึงคารวะไหว้นอบน้อมอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏการใช้ครอบในความหมายนี้ร่วมกับคำอื่นยกเว้นครอบครูครอบหมายถึงคารวะไหว้นอบน้อมเช่นกันแต่ใช้ได้ทั้งครอบครูครอบครูครอบพ่อครอบแม่ครอบลุงป้านาอาและไปลามาครอบเหมือนไปมาลาไหว้ในภาษาไทยส่วนขอบหมายถึงสำนึกบุญคุณรู้คุณในความหมายนี้ปรากฏร่วมในคำว่าขอบคุณขอบใจในสังคมภาคอีสานซึ่งมีวัฒนธรรมลาวอยู่ยังปรากฏประเพณีเกี่ยวกับการเคารพครูบาอาจารย์เช่นกันเช่นหากจะเรียนเป็นหมอลำต้องนำของไปไหว้ครูเรียกเป็นภาษาปากว่าครอบครูเทียบภาษาไทยกลางคือพิธียกครูหรือการยกย่องครูการใช้คำว่าครอบในวัฒนธรรมลาวจึงมีใช่แค่การไหว้แต่หมายรวมไปถึงความรักภักดีการเคารพบูชาครอบครูในวัฒนธรรมไทยภาคกลางแต่เดิมก็น่าจะมีความหมายเดียวกันกับวัฒนธรรมลาวคือลูกศิษย์คารวะครูของตนภาพครูมนตรีตราโมทประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยต่อมาในรัชกาลที่6การครอบครูที่เดิมอาจเป็นเพียงการที่ศิษย์นำสิ่งของของกินของใช้ไปไหว้ครูด้วยรำลึกและบูชาได้กลายเป็นการจัดเป็นพิธีทางการมีการรำถวายมือหรือการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นการเคารพครูและแสดงศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถรวมถึงการรวมรุ่นลูกศิษย์ทั้งหลายอีกจุดเด่นในพิธีคือการที่ครูนำเสียนพ่อแก่ครอบศีรษะให้ลูกศิษย์เมื่ออาการดังกล่าวออกเสียงครอบเหมือนชื่อพิธีจึงอาจทำให้หลายคนทึกทักได้ว่าชื่อพิธีมาจากขั้นตอนข้างต้นทั้งที่จริงๆแล้วครอบครูหมายถึงการเคารพบูชาครูชื่อพิธีครอบครูจึงถูกต้องตามหลักภาษาแล้วและมิได้หมายถึงการครอบงำหรือครอบคลุมครูแต่อย่างใดเพราะลูกศิษย์ย่อมไม่อาจครอบอยู่เหนือครูได้